สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพนพามาเที่ยวอนุสรณ์สถานนะคะพอดีพี่เพนเอาขยะ N15 มาบริจาคที่ปั๊มบางจากใกล้ๆเนี่ยห่างประมาณ4นาทีปากซอย73ก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวอนุสรณ์สถานปกติขับรถผ่านตลอดนะคะแต่ว่าไม่เคยที่จะแวะเที่ยวเลยแล้วก็เคยดูนักข่าวท่านหนึ่งเขาพามาชมว่าก็เลยเดี๋ยวจะต้องมาให้ได้สักครั้งนึงเนี่ยวันนี้ก็เลยได้โอกาสมาเป็นอนุสรณ์ที่สร้างเพื่อพระมหากษัตริย์แล้วก็วีรชนที่อุทิศชีวิตให้กับประเทศชาตินะคะเพิ่งจะสร้างเมื่อสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีตอนนี้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้224หรือเปล่าเดี๋ยวพาไปชมข้างในมีคาเฟ่ด้วยนะคะแต่เมื่อกี้กินที่ร้านอินทนินท์ซะแล้วมีคนมาดูเต็มเลยพี่เพนนึกว่าพี่เพนจะมาคนเดียวแล้วรอบๆก็เนี่ยมีรถถังมีเครื่องบินลบเขาพาเด็กมาทัศนศึกษาเราเห็นแล้วก็รู้สึกแบบใจมันเต็มได้มาดูประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่ใครเคยเห็นรถถังใกล้ๆยังถ้ายังไม่เคยเห็นอยากเห็นมาดูที่นี่ได้นะคะของแท้ค่ะของแท้ของแท้ที่ปลดระวางแล้วนี่เหล็กแท้ๆเลยโหโหนี่ก็คือยางด้วยอ่ะตรงนี้เขาเขียนว่าอาคารต้อนรับพี่เพนว่าน่าจะเข้าทางนี้นะจุดลงทะเบียน registration เปิด 8:30 จนถึงบ่าย 3:30 ทุกวันยกเว้นวันพุธวันหนึ่งนะคะสวยมากเลยอ่ะข้างนอกแบบว่ามีใบไม้ร่วงเต็มใช่ไหมดูเหมือนเขาไม่ได้ดูแลข้างในนี่โคตรอลังเลยสวยใหม่เอี่ยมนี่ในหลวงมาแต่เดอีวิทยาลัยจนถึง2476แล้วก็ไปประทับที่โลซานสวิตเซอร์แลนด์กับสมเด็จย่ากับพระพี่นางจนถึง2478ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเยอรมันภาษาอังกฤษพระเจ้าอยู่หัวศึกษาหมดเลยก็ขึ้นคลองลาดคลอง489คลองพิเศษกับพระนางเจ้าสิริกิติ
คนนี่มงกุฎครอบดาวแต่ว่ามีอะไรบ้างไม่เหมือนกันหรอมีพันบ้างไม่เหมือนกันมีร้อยแล้วก็จ่าแล้วก็สิบทหารเรือนะคะใช่ค่ะเนี่ยบังคับเรือนักทำลายสามารถขึ้นดูได้พร้อมกับคณะได้เลยนะคะค่ะอาคารเปิดให้ดูได้เลยนี่ก็เปิดระบบเรามาเช้าประดาน้ำมันเลยเหมือนเงือกทหารอากาศยุทธนาวีที่เกาะช้างนี่ขายของที่ระลึกตอนนี้เขารอเปิด9โมงเขาเขียนว่า8โมงครึ่งแต่ว่าข้ามาจริงๆเขาเปิด9โมงเราทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ต้องมาดูเองค่ะจะได้มาอ่านแล้วก็มาดูว่าเราอยากรู้อะไรสนใจประวัติศาสตร์ส่วนไหนก็จะมีประมาณนี้การปฏิรูปราชการทหารเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะแบ่งเป็น7หน่วยกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะคะพี่เพนเพิ่งไปมาเมื่อวานกรมทหารรักษาพระองค์กรมทหารล้อมวังกรมทหารหน้าปืนใหญ่ทหารช้างฝีพายตรงนี้เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิรูปข้าราชการทหารตั้งแต่สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีการปฏิรูปมาตลอด
จนถึงพระมงกุฎ9ตูลิปไปก็เผาทุกสิ่งทุกอย่างยอบคลาดเว้นแต่ชาติของเราอย่าให้ใครเข้าเหยียบย่ำทำลายมนตรีหลวงวิจิตรวาทการอิสราเอลอินดิเพนเดนต์เดอะเนชั่นอลเอทเมคโนเซนห้องก่อนจะมีกูมึงสมัยใครในพ่อขุนรามคำแหงแผ่นดินอุษาคเนย์นี้เป็นที่พำนักของชนหลากหลายชาติพันธุ์แต่จะมีสักกี่ชนชาติที่เหลือรอดจนสถาปนาบ้านเมืองเป็นราชอาณาจักรได้เหมือนไทยเราอาณาจักรสุโขทัยเหมือนภาษาขอมันเนาะสมัยก่อนแผ่นดินมั่นคงก่อเกิดความเจริญความเจริญก่อเกิดการสร้างอักษรของตนเองภาษาไทยใช้มามากกว่า700ปีแล้วนะคะอันนี้พี่เพ็ญมาที่ชั้น4นะคะชั้น4เป็นชั้นแรกแล้วเขาก็จะไล่ลงไปจนถึงชั้น1กลุ่มที่เข้ามาศึกษาเมื่อกี้ไม่รู้เขาไปไหนมัวแต่ถ่ายรูปอยู่จักรวรรดิต้าหมิงร่วมรบกับราชวงศ์ฝรั่งเศสฮีโร่หญิงคนแรกของชาติไทยคือสมเด็จพระสุริโยไทยThank you.
คริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบทวีปใหม่เมื่อพ.ศ. 2035ด้วยการเดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมุ่งหน้าสู่ทวีปเอเชียแต่กลับพบทวีปอเมริกาแผนที่โลกสมัยใหม่พ.ศ. 2112จากลูกโลกทรงกลมสู่แผนที่2มิติบนแผ่นกระดาษโดยกราวดูสเมอร์เคเตอร์นักภูมิศาสตร์และนักทำแผนที่ชาวเฟรมิชที่เห็นข้างหน้านี่คือเท้าช้างนะคะเนี่ยเป็นเท้าช้างจตุลังคบาทหากไม่มีผู้ผ่านกล้ามากอบกู้โลกคงไม่เหลือแผ่นดินให้อาศัยครองดำเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งเมืองพิษณุโลกขณะทรงพระเยาว์ถูกส่งไปเป็นองค์ประกันในราชสำนักของพระเจ้าบุเรงนองเนื่องจากอาณาจักรสยามตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีหลังจากพระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชนพระเจ้านันทบุเรงบัญชาให้ส่งกองทัพไปช่วยปราบเมืองคังพระเนศวรและแสดงความสามารถในการรบเหนือเจ้านายพม่าทำให้ฝ่ายพม่าที่กำจัดแต่ทรงล่วงรู้ถึงแผนการนี้จึงตัดสินพระทัยประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงพม่ายกทัพมาโจมตีวิทยาหลายครั้งครั้งที่3พระเจ้านันทบุเรงนำทัพด้วยตัวเองหลังจากถูกปิดล้อมอยู่4เดือน
พระนเรศวรกับพระอนุชาคือพระเอกาทศรถทรงวางแผนถอยทัพหลอกล่อทัพข้าศึกแต่ช้างทรงของทั้งสองพระองค์เตลิดเข้าไปอยู่กลางวงล้อมของพม่าด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทรงท้าดวลยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาอุปราชมังกยอชวาซึ่งถูกฟันด้วยพระแสงของเงาสิ้นพระชนในที่ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้หงสาวดีไม่มาบุกโจมตีอีกเป็นเวลานานถึง163ปีตอนนี้เรานั่งดูอยู่ใต้ท้องช้างนะคะแล้วก็มีเท้าของช้างเนี่ยมีท่านเขากำลังบอกในวิดิทัศน์ว่าจตุรังคบาทคือทหารที่รักษาเท้าของช้างทั้งสี่เครื่องสับประคับช้างศึกวัดขุดที่พันธุ์ตรงข้าตรงนั้นนะครับมีปืนมีหอกมีตรีมีดาบแต่เป็นดาบแบบเหมือนหอกพับขันมีดาบที่อยู่ข้างหลังด้วยการศึกสงครามเพื่อเอกราชอธิปไตยมีเพียงชัยชนะและความตายไม่มีคำว่ายอมแพ อันนี้ของต่างประเทศที่กรุงลอนดอนเกิดโรคระบาดเนี่ยเขาถึงได้ออกล่าอาณานิคมไงพอตอนหลังมาดริดมอสโก
นครรัฐวาติกันเวนิสมิลานสงครามครูเสด1204เวนิสเรื่องลือด้านการเดินเรืออย่างชาญฉลาดสร้างรายได้จากการขนส่งสินค้าและคนไปร่วมสงครามจนมั่งคั่งติดอันดับโลกก็ยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1987ตำราแบบเรียนจินดามณีขีดเขียนจากความมั่นคงของแผ่นดินเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางโดยพระโหราธิบดีในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์การแจกรูปการอ่านอักษรอักษรศัพท์อักษรเลขและการสะกดการันการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆกลบทปรากฏกลบทอยู่ถึง6ประเภทในยุคต่อมาแบบเรียนไทยต่างใช้ชื่อว่าจินดามณีเช่นเดียวกันเช่นจินดามณีฉบับความแปดจินดามณีครั้งแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศจินดามณีฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเมื่อการพิมพ์แพร่หลายเข้ามาในยุครัตนโกสินทร์จินดามณีก็ได้รับการติดพิมพ์เผยแพร่ดังปรากฏฉบับพิมพ์ของหมอสมิธแล้วก็ฉบับพิมพ์ของหมอบัตเล่อันนี้ฟังรุ่งเรืองมากมายล่มสลายในพริบตาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปลายราชชวงปราสาททองเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองถึงขีดสุดได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งการทหารวรรณคดีการค้าการทูตมีการส่งคณะราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีให้กับฝรั่งเศสและชาติต่างๆซึ่งชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทต่อมาในราชวงศ์บ้านคุณหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกุศลทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองและพระศาสนาจนกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่บ้านเมืองดีในทางวรรณคดีเกิดกวีสำคัญเช่นกรมขุนเสนาธิทักษ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งหลังสิ้นราชการเจ้าอยู่หัวบรมโกศระบบราชการหย่อนยานบ้านเมืองอ่อนแอช่วงชิงอำนาจขาดความสามัคคีขุนนางเอาใจออกห่างไม่สามารถต่อสู้กับข้าศึกภายนอกได้ในที่สุดก็เสียบ้านเมืองกรุงศรีอยุธยาต้องย่อยยับลงเมื่อวันอังคารที่9ค่ำขึ้น9ค่ำเดือน5ปีกุนตรงกับวันที่7เมษายนพ.ศ.2310ทั้งผู้คนสารพัดสัตว์ทั้งหลายจะสาบสูญล้มตายเสียหมดสิ้นด้วยพระการจะมาผ่านแผ่นดินจะสูญสิ้นการณรงค์สงครามอ
มีบ้านบางระจันด้วยเขาก็มีวิดีทัศน์ให้เราชมหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจอโยธยารีพอร์เตอร์นี่มาจากหนังสือพิมพ์จริงๆเลยนะฉบับวันที่1กันยาพุทธศักราช2229200กว่าปีมาแล้วอ้อมทวงคืนอันนี้ถึงชั้น2แล้วค่ะเป็นห้องทุกหม้อทวงเมืองอ๋อพระเจ้าตากสินแล้วห้องรวมไทยให้เป็นไทยก้าวทัพรับปัญญาหญิงสามัญชนคนใจเพชรตนกู้กรุงครานี้ไม่ง่ายดังคิดเส้นทางกู้ชาติถ้าขาดสามัคคีเห็นทีจะมืดมนนักรบแห่งกรุงศรีเพนเดินผ่านไม่เห็นเลยเมื่อกี้บ้านโพสามหาวบ้านพรานนกบ้านดงทำไมชื่อคล้ายๆฝั่งทนที่เป็นอยู่เลยอะปากน้ำโจ้โหลบ้านนาเกลือบางปลาสร้อยเมืองจันทุ่งใหม่เมืองระยองบ้านกระแสอันนี้วีดิทัศน์อยู่บนพื้นที่เราเดินนะต้องมาชมแล้วก็ให้มีเจ้าที่เขาบรรยายอะค่ะถึงจะดีนี่พี่เพนมาแบบดุยๆเลย กลุ่มก็ไปวางมาลามั้งแล้วก็ที่เพนหาเขาไม่เจอก็เลยมาชมเองเลยที่จริงก็ตามขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าขึ้นไปชั้น4เพราะว่าเริ่มชมจากชั้น4ใช่ไหมแต่ว่าขึ้นมาก็ไม่มีคนเลยอันนี้สงครามก้าวทัพมีเกมด้วยนั่นศึกสงครามครั้งหนึ่งพม่ายกทัพเรืองแสงหมายจะพิชิตอาณาจักรสยามในคราเดียวโดยยกทัพมาจากเมืองตองคูทัพมาจากเมืองถวายและนรินทร์โจมตีทางใต้จำนวน2ทัพและทัพหลวงมาจากเมืองมัสมาเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์โจมตีภาคกลางจำนวน4ทัพจึงเกิดเป็นศึกสงครามก้าวทัพขึ้นจบในการถวายมฤตมัตตมะ
ตองอูจะรับมือกับกองทัพทั้ง9ของข้าศึกด้วยยุทธวิธีแบบไหนจึงจะมีชัยปืนใหญ่ตัดเสบียงกองทัพกองโจรกองโจรแล้วก็ตัดเสบียงแล้วก็ไม่รู้อะไรพี่เป็นจิ้มมั่วโอ้ยแล้วนี่เขามาถึงแล้วอะแพ้แล้วอะไม่รู้เขาเล่นยังไงอะแพ้แล้วท่านไม่สามารถปกป้องอาณาจักรสยามจากศัตรูได้บุคคลสำคัญในสงคราม9ทัพมีใครบ้างไปดูกันค่ะพระมหาช่วยเป็นพระภิกษุนะชาวพัทลุงนับถือเนี่ยได้ชวนชาวเมืองมาร่วมต้านทัพพม่าแล้วก็เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริลักษณ์นี่พระพุทธยอดฟ้าส่งให้พญาพระคลังและพญาอุทัยธรรมเข้าตีกองทัพพม่าเนี่ยที่บ้านละแหงแฝงเมืองตากแต่พม่าได้ถอนทัพกลับไปอันนี้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงใช้พระบรมราชปีชาญาณในการพระราชสงครามครั้งนี้โดยจัดกองทัพเป็น4ทัพตั้งรับศึกทางไปทางที่สำคัญก่อนแล้วค่อยผักตีที่เหลือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้ราชวังบวรสถานมงคลเป็นจอมทัพนำทหาร 30,000 นายเข้าตั้งรับทัพพม่าของพระเจ้าบดุงซึ่งยกมาทางด่านเจดีย์3องค์ที่บริเวณทุ่งลาดหญ้าเมืองการพระเจ้ากรมหลวงจักรเจษฎาโปรดเกล้าจากพระเจ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศให้นำกองทัพหลวงส่วนหนึ่งไปสมทบกับทองทัพมหาเสนาและติดตามทัพพม่าที่ถอยหนีไปยังค่ายที่ปากพิงอะไรไม่รู้เจ้าพญามหาเสนาแม่ทัพหน้าของกองทัพเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศยกไปรักษาเมืองพิจิตรต่อมาได้เคลื่อนทัพสมทบกับเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศที่ปากพิงตีทัพพม่าจะแตกพ่ายแล้วเคลื่อนทัพร่วมกับกำลังส่วนหนึ่งจากทัพหลวงไปตีพม่าที่ลำปางจนถอยทัพกลับYou're welcome.
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต้องใช้ทรัพย์จำนวนมากไปกับการทำนุบำรุงบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระนางเกล้ารัชกาลที่3จึงทรงให้ความสำคัญในการสร้างรายได้ข้าวท้องพระคลังและจากการเก็บภาษีแล้วก็ค้าขายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศทรงเก็บสะสมเงินถุงแดงจากการค้าขายกับต่างชาติจากเรือสินค้าส่วนพระองค์มาตั้งแต่สมัยทำหน้าที่ดูแลกรมท่าโดยส่วนหนึ่งเก็บเข้าพระคลังหลวงอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินส่วนพระองค์จะเก็บสะสมไว้ในถุงแดงข้างที่พระบรรทมเรียกว่าพระคลังข้างที่เมื่อสะสมได้เต็มถุงก็จะนำเข้าพระคลังหลวงแล้วก็เริ่มสะสมไปเรื่อยด้วยมีพระราชดำริว่าเมื่อมีพระราชทรัพย์ในขณะที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทรัพย์ทั้งหมดจึงควรเป็นของแผ่นดินเหรียญเปโซเม็กซิกันแปดเรียลของเม็กซิโกสเปนผลิตที่เม็กซิโก8เรียลสหรัฐอเมริกา1ดอลลาร์นำมาใช้ไถ่ถอนบ้านเมืองเ
ลอนดอนเปิดตัวรถไฟใต้ดินแห่งแรกของโลกรถจักรยานยนต์คันแรกของโลกในเยอรมนี1885รถยนต์คันแรกของโลกเบนซ์คาร์เบนซ์1886เครื่องยนต์ดีเซลทดแทนเครื่องจักรไอน้ำ1897ก็เรือหอกลำแรกของโลกส่งตราพระราชบัญญัติคดี
ีคลองพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพรศ116และโปรดเกล้าให้สร้างโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกคือโรงพยาบาลวังหลังหรือโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาบ้านเมืองส่งเรียนให้ถึงประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆจึงส่งสั่งซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาทดลองใช้เมื่อได้ผลดีจึงส่งตั้งกลไกฟ้าวัดเรียกผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกทรงปฏิรูปด้านการประปาโดยการจัดการน้ำที่นำมาใช้ให้เหมาะสมอย่างถูกสุขลักษณะแทนการใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการเกิดโรคที่อาจกระทบต่อการพัฒนาประเทศส่งตั้งกรมสุขภาพบ้านเพื่อดำเนินการหาน้ำสะอาดแจกจ่ายให้กับประชาชนการพัฒนาการสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศเพราะการสื่อสารที่ล่าช้าระหว่างพระนครกับกรุงเมืองอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงและเกิดเหตุการณ์สำคัญส่งผลให้ตั้งกรมประชาสัมพันธ์และกรมโทรทัศน์โดยนำวิทยาการที่ทันสมัยเข้ามาใช้ให้การสื่อสารรวดเร็วขึ้นเมื่อการติดต่อผ่านการต่างประเทศเจริญขึ้นทำให้ต่างชาติเห็นช่องทางการลงทุนประโยชน์จากการที่เสี่ยงยังขับธนาคารพาณิชย์จึงส่งพัฒนาแนวย่าการธนาคารโดยปรับปรุงมาตรการเงินของไทยให้เป็นแบบสากลระบบเดียวส่งตั้งธนาคารเสี่ยงพัฒนาจุดโดยได้สอบรับกับสถานการณ์ของประเทศในขณะนั้นและส่งประกาศตั้งของแสดงออกพิพากษาเพื่อวางหลักเกณฑ์ระบบจัดเก็บภาษีอากรจากวันนั้นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงดำเนินแผ่นดินปฏิรูปประเทศในย่านต่างๆเพื่อพัฒนาให้สยามเจริญรุ่งเรืองทันทีในอารยประเทศจนถึงวันนี้สิ่งที่พระองค์วางรากฐานไว้ก็ยังมั่นคงแข็งแรงเป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยทุกคนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คือการเปิดโอกาสให้คนไทยมีอิสรภาพเข้าถึงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและการวางรากฐานประเทศไทยเป็นการพลิกแผ่นดินให้ประเทศมีความทันสมัยทัศน์ทีนานาประเทศในประเทศอีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางรวบรวมหัวเมืองชายแดนขึ้นเป็นมณฑลด้านเขตการปกครองส่วนภูมิภาคปรับปรุงการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสุขาภิบาลเพื่อให้รัฐสามารถจัดสรรและควบคุมทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ในการสร้างประเทศส่งเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาบริหารราชการแผ่นดินส่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่พร้อมจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานของระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่กล่าวขึ้นมาส่งต่อร่างโรงเรียนและตำแหน่งสูงกุลาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศส่งปฏิรูปการทหารเพื่อสถาปนาความเป็นเอกภาพและการป้องกันราชอาณาจักรนับเป็นพันธกิจสำคัญจึงส่งปฏิรูปการทหารให้ทันสมัยเพื่อเป็นหลักประกันในการคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยของประเทศโดยส่งเริ่มจากการจัดตั้งกรมทหารมหาดเล็กราชวังนกรักษาพระองค์ส่งปฏิรูปการคมนาคมด้วยเหตุผลสองประการที่สำคัญยิ่งคือการกระจายความเจริญจากศูนย์กลางสู่ภูมิภาคและการป้องกันประเทศทรงวางเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่ทันสมัยด้วยการสร้างเส้นทางรถไฟสายสำคัญไปยังมุ่งตรงเป้าหมายจัดการเดินรถรางขึ้นในพระนครตลอดจนสร้างถนนและขุดคลองเป็นจำนวนมาก
บบการศึกษาและกระบวนการยุติธรรมไทยแต่เดิมยังเป็นแบบจารีตซึ่งเป็นเส้นทางของชาติตะวันตกแบตเตอรี่จะหมดแล้วโหนี่ดินจากที่ต่างๆเดี๋ยวให้ดูก่อนปลาจีนบุรีอันที่จริงเธอชื่อคุณพลนี่แปลว่ากำลังของแผ่นดินและแก้ไขให้เป็นระบบด้วยโครงการพระราชดำริอันนี้โครงการพระราชดำริแบบเปลี่ยนแปลงดินทั่วทั้งประเทศของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีปีดีพนมยงค์แล้วก็ใครไม่รู้เจ้าพญาบดินเดชาคนไทยทุกคนมีเลือดทหาร